สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงอักษรของไทยต่อจากตอนที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่2ครับคราวที่แล้วผมพูดว่าสระไอไม้ม้วนไทยใหญ่กับไทยดำออกเสียงต่างจากภาษาไทยในประเทศไทยถ้าผู้ไทยจะออกเสียงเช่นหัวใจเป็นหัวเจอคือคำในภาษาไทยจะออกเสียงไม่ต่างกันเช่นใหม่ไปจะออกเสียงสระไอเหมือนกันสำหรับคำที่ผสมสระไอไม้ม้วนไทยใหญ่ไทยดำจะออกเสียงแตกต่างจากไทยลองฟังเสียงดูครับคำนี้คือเสียงคำว่าใหม่เมาเมาเมาคำนี้คือเสียงคำว่าใจเกาเกาเกาคำนี้คือเสียงคำว่าใหญ่ยัยยยยผมลองออกเสียงให้ใกล้เคียงที่สุดอาจจะไม่ตรง 100% เหมือนเสียงเจ้าของภาษาบรรทัดบนสุดสีเขียวเป็นอักษรไทยดำเขียนมาให้ดูการออกเสียงต่างจากที่คนไทยออกเสียงคือออกเสียงคล้ายๆกับไทยใหญ่ในภาพนี้แสดงพยัญชนะของ35ตัวจัดแบ่งเป็นวรรคดังในภาพแต่ละวรรคจะแสดงตัวเชิงด้วยในภาพนี้เป็นวรรคกะวรรคจะวรรคตะวรรคจะอักษรยอผู้หญิงถ้าเป็นตัวยอผู้หญิงซ้อนกันจะเอาเชิงตัวยอข้างบนออกภาพนี้เป็นอักษรของในวรรคตะปะและเศษวรรคตัวสศาลาและสฤๅษีสร้างขึ้นมาในภายหลังปกติตัวลอจุลาจะไม่มีเชิงยกเว้นบางคำถ้ามีให้ใช้ตัวเต็มได้ในภาพแสดงอักษรนำด้วยภาพนี้พยัญชนะที่ผสมสระอาให้ลากเส้นต่อกันพยัญชนะที่ผสมสระอีให้เขียนตามรูปแบบนี้นำภาพนี้มาให้ดูอีกครั้งหนึ่งเป็นพยัญชนะที่ผสมสระอาและผสมสระอีกนำมาให้ดูพยัญชนะที่มีศกข้างบนเมื่อผสมสระอีอีอึอึให้เอาศกออกก่อนแล้วจึงเติมสระข้างบนพยัญชนะยังมีต่อนะครับวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ